ไพรตอนที่11ศัตรูคนเดียวกันนายนายตื่นเร็วตื่นเร็วเสียงร้องเรียกและแรงเขย่าตัวปลุกทียิบเร่งเร้าให้กฤษณะและก้องพบตื่นจากภวังค์หลับไหลในทันทีคราแรกสองนายจ้างชาวกรุงรู้สึกหงุดหงิดที่พลานอ่ำมาปลุกเพราะคิดว่ายังเช้าอยู่ขนาดเจ้าของบ้านเขายังไม่ตื่นนอนกันเลยเดาเอาจากที่ไม่ได้ยินเสียงหุงข้าวหาปลาหรือกลิ่นไอของอาหารเฉกเช่นทุกๆบ้านที่อยู่ป่าอยู่ดอยควรจะมีอะไรกันพลานอ่ำกฤษณะคางออกมาใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้หนวดหัวคิ้วที่รู้สึกปวดหนึบปลุกผมทำไมแต่เช้าเจ้าของบ้านเขายังไม่ปลุกเลยก็เพราะเจ้าของบ้านเขาลุกไม่ได้แล้วนะสินายพลานอ่ำบอกเสียงตื่นอิตาสีทานั่นกับลูกเมียแกนอนเป็นโครงกระดูกอยู่ที่ห้องชั้นในโน้นแรกทีเดียวกฤษณะหมายจะหันไปเอ็ดพลานอ่ำเสียหน่อยที่ความหวาดกลัวของเขาทำให้เพ้อเจ้อได้มากมายถึงเพียงนี้แต่เมื่อกองพบสกิดสีข้างบอกเสียงสั่นเครือชี้ชวนให้ดูสภาพบ้านรอบกายก็ต้องอ้าปากค้างตะลึงงันงงงวยกฤษณะพบว่าตนเองนอนอยู่บนฟูกพื้นเก่าที่เก่ากว่าเมื่อคืนมันขาดและมีฝุ่นจับหนาพื้นบ้านผนังเรือนรอบกายเต็มไปด้วยฝุ่นผงหยากใยและใบไม้แห้งบ่งบอกว่าบ้านหลังนี้หรืออย่างน้อยก็ห้องนี้ไม่ได้ถูกเช็ดถูดูแลทำความสะอาดเลยแรมเดือนหรือเป็นปีๆกฤษณะแต่ดูนั่นสิครับก้องพบชี้มือสั่นเทาเข้าไปในตัวเรือนชั้นในแสงสว่างของยามสายสาดผ่านรอยแยกแตกของเนื้อไม้ที่ผุพังและรอยโหว่บนหลังคาตับจากขนาดเท่ากะละมังซักผ้าทาบทับโครงกระดูกมนุษย์สภาพเหลืองเก่ากองระเกะระกะอยู่ในนั้นกฤษณะตาเหลือกโพงผวาเฮือกเสือกตัวถอยหลังกรูดจนชิดผนังห้องด้วยความเก่าของเนื้อไม้ฟากที่ถูกมอดเจาะจนพรุนแรงกระแทกของแผ่นหลังคนหนุ่มยังผลให้มันพังคลื่นร่างของกฤษณะทะลุไม้ฟากหงายท้องลงไปกองอยู่ด้านนอกเสียงดังอักและเมื่อตั้งสติได้เขาก็ได้เห็นบ้านหลังนั้นอย่างเต็มตามันเป็นเรือนไม้หลังไม่ใหญ่มากที่สภาพทรุดโทรมจนไม่น่าเชื่อว่าทั้งพื้นบ้านและเสาจะรับน้ำหนักพวกเขาได้พรานอ่ำและก้องพบวิ่งตาลีตะเหลือกลงจากเรือนมาช่วยกันพยุงกฤษณะขึ้นและรั้งเอาไว้เพราะเขาทำท่าจะออกวิ่งเดี๋ยวนายเดี๋ยวอย่าเพิ่งวิ่งไปไหนประเดี๋ยวก็ได้หลงกันอีกพรานอ่ำร้องลั่นรั้งตัวเขาเอาไว้สุดแรงไม่เอาแล้วพรานไม่อยู่แล้วผีพรานผีเมื่อวานเราถูกผีหลอกกฤษณะแหกปากไม่เป็นภาษาใช้เรี่ยวแรงทั้งหมดที่มีพยายามวิ่งออกจากที่นั่นลากเอาตัวพรานอ่ำครูดไปกับพื้นจนเป็นทางยาวพวกเองเป็นใครใครบางคนตะคอกถามเสียงกร้าวแววมาจากริมห้วยทั้งสามหันไปมองและเห็นว่าหน้าตาของผู้ถามละไม้คล้ายคลึงเหมือนกับตาสีทาอย่างกับแกะพลานอ่ำปล่อยมือจากการรั้งตัวของกฤษณะตวัดปืนขึ้นยิงใส่ทันทีโดยไม่มีการถามไทยจะด้วยอารามตกใจหรือฝีมือยิงปืนของพลานอ่ำยังไม่เข้าขั้นเรื่องนี้ก็สุดจะคาดเดาต้นไม้ใหญ่เยื้องไปทางด้านซ้ายมือของชายคนนั้นเปลือกแตกกระจายพร้อมๆกับที่เจ้าตัวย่นคอทิ้งตัวลงหมอบกับพื้นตะโกนด่าเสียงครมอ้าวไอ้ชิบหายกูไปทำอะไรให้มึงยิงกูทำหาอะไรเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพลานอ่ำนั่นคนหรือเปล่าคนที่ไหนละนายก้องดูหน้ามันให้ดีๆสินั่นมันผีอีตาสีทาชัดๆพลานอ่ำร้องตอบพร้อมเร่งยัดกระสุนนัดใหม่มือไม้สั่นเสียงปืนแผดสนั่นลั่นดงอีกครั้งคราวนี้ชายที่หมอบกระแตอยู่ตรงนั้นเป็นผู้เหนียวไกกระสุนพุ่งฟิ้วเฉียดข้างหูพลานอ่ำจนเจ้าตัวเข่าสุดผียิงปืนได้ด้วยเหรอวะพลานอ่ำอุทานปากคอสั่นพวกมึงเป็นใครเข้ามาทำอะไรในบ้านของพี่ชายกูชายคนนั้นตวาดถามยันกายลุกขึ้นเล็งปืนมาทางทั้งสามนั่นเองที่พรานอ่ำและสองผู้ว่าจ้างจึงได้เห็นชัดถนัดตาว่าแท้จริงแล้วชายคนนั้นเพียงแค่หน้าตาคล้ายคลึงแต่ไม่ถึงกับเหมือนตาสีทาไปเสียหมดทุกอย่าง
กูถามว่าพวกมึงเป็นใครแล้วมาทำอะไรที่นี่มาทำอะไรในบ้านของพี่ชายกูพี่ชายงั้นเหรอครับก้องพบเอ่ยถามเสียงสั่นก็เออสิวะบ้านหลังนี้เป็นบ้านของพี่ชายกูพวกมึงเป็นใครมาจากไหนมึงเป็นพวกเดียวกับไอ้พวกที่ฆ่าพี่ชายกูยกครัวใช่ไหมพวกมึงเป็นพวกเดียวกับไอ้พวกที่ฆ่าพี่ชายกูใช่ไหมเดี๋ยวก่อนครับกฤษณะที่พอจะจับใจความได้ยกสองมือขึ้นปรามร้องห้ามเสียงหลงพวกผมไม่ใช่คนร้ายนะครับพวกเราหลงทางหลงป่าแล้วก็ได้ลุงศรีทาช่วยเอาไว้แกพาพวกเรามาที่นี่เมื่อวานนี้ครับโกหกชายคนนั้นตวาดลั่นเมื่อกฤษณะพูดจบมันจะเป็นไปได้ยังไงก็พี่ชายกูตายไปหลายปีแล้วนั่นไปเลยล่ะเห็นไหมล่ะนายฉันบอกพวกนายแล้วบ้าบ้านหลังนี้กับอีตาสีทานั่นดูแปลกๆมันไม่ธรรมดาเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนเถอะพลานอำกฤษณะหันไปเอ็ดตอนนี้หาทางอธิบายให้ตาลุงนี่เข้าใจก่อนว่าเราไม่ใช่คนร้ายหรือเกี่ยวข้องอะไรกับพวกที่เป็นฆาตกรนั่นนี่พวกมึงชายคนนั้นคลางออกมาเพ่งพินิจพิจารณาดูพวกเขาทั้งสามเขม็งไม่ใช่คนแถวนี้แล้วก็ดูท่าจะไม่ใช่พวกนอกกฎหมายนั่นใช่จ้าลุงพรานอำละล่ำละลักบอกฉันเป็นลูกของพรานอินจ้ะพรานอินบ้านเชียงดาวนะหรือลุงรู้จักด้วยเหรอรู้สิวะใครบ้างไม่รู้จักพรานอินเองหรือไอ้หนุ่มองอาจลูกชายที่คอยติดสร้อยห้อยตามพรานอินนั่นนะไอ้เด็กที่เขาว่าฝีมือเก่งกาจพ่อๆกับพ่อมันนั่นมาถึงตรงนี้พรานอำมีสีหน้าสลดลงเล็กน้อยตอบเสียงอ่อมแอมไม่ใช่จ้ะฉันชื่ออำไอ้องอาจเป็นน้องชายของฉันเองนั่นยิ่งไม่น่าเชื่อเข้าไปอีกชายคนนั้นกล่าวกระชับปืนขึ้นอีกครั้งข้าไม่เคยได้ยินว่าพรานอินมีลูกชายสองคนเอ็งอย่ามาโกหกบอกมาว่าเป็นใครมาจากที่ไหนกันแน่เรื่องนั้นเป็นความจริงนะครับก้องพบร้องบอกพรานอำเป็นลูกชายของพรานอินเป็นพี่ชายของพรานองอาจจริงๆแต่มันมีเรื่องซับซ้อนนิดหน่อยจึงไม่ค่อยมีใครรู้เท่าไรประโยคหลังก้องพบพูดเสียงอ่อยชำเลืองมองหน้าพรานอำที่สลดลงหนักกว่าเก่าชายคนนั้นนิ่งมองหน้าพรานอำสลับกับก้องพบไปมาอยู่ครู่ก่อนจะเอ่ยขึ้นลดปืนลงอ๋อลูกที่พ่อไม่รักนะสิมึงนะราวกับประโยคคำถามสั้นๆ นั้นเป็นหอกแหลมทิ่งแทงเข้ากลางกระดองใจของพรานอำเจ้าตัวเงยหน้าขึ้นมองชายคนนั้นที่ก้มหน้าก้มตาเก็บข้าวของที่กระจัดกระจายใส่ตะกร้าไว้แล้วเดินมายังบ้านร้างผุพังด้านหลังของพวกเขาจากนั้นชายแปลกหน้าผู้คล้ายผีตาสีทาก็จัดแจงเอากับข้าวกับปลาเครื่องเส้นน้ำเหล้าใส่ในถาดสังกะสีเก่าๆที่วางอยู่ตรงหัวกระไดเรือนแล้วจุดธูปปักลงไปทั้งสามสังเกตว่าอาหารที่วางอยู่ในถาดนั้นคือน้ำพริกผักต้มปลากั้งย่างเหมือนอย่างที่พวกตนได้กินกันจนอิ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาพานใช่อย่างที่เห็นนั่นแล้วกระมังนายก้องเมื่อคืนเรากินข้าวผีให้แล้วพรานอำบอกเสียงสั่นแล้วก็ต้องสะดุ้งเมื่อชายคนนั้นหันขวับมาจ้องหน้าไปคุยกันทางโน้นเถอะคุยที่นี่จะเป็นการรบกวนพวกเขาเสียเปล่าเขาบอกพร้อมกับเดินนำไปยังริมห้วยที่เมื่อวานทั้งสามพากันไปชำระร่างกายคุณลุงครับเรื่องที่คุณลุงบอกว่าบ้านหลังนั้นเป็นของพี่ชายของลุงนี่บ้านหลังนั้นเป็นบ้านพี่ชายของข้าชื่อว่าสีทาข้าชื่อสีจันเราสองคนเป็นพี่น้องฝาแฝดกันชายผู้อ้างตัวว่าชื่อสีจันบอกเมื่อมองไปยังทิวเขาสูงก้องพบสังเกตว่าในดวงตาคู่นั้นมีแววความเศร้าสลดแบบเดียวกันกับพรานอำเจือปนอยู่จางๆมันปรากฏให้เห็นเพียงแวบเดียวก็หายไปราวกับว่าผู้เป็นเจ้าของสามารถสะกดข่มความระทมไว้ได้อย่างสมบูรณ์ไอ้สีทามันเป็นพรานแบบเดียวกับพรานอินพ่อของมึงนั่นแหละความจริงมันเป็นคนบ้านล่างโน้นแต่เลือกจะตั้งไตเขาขึ้นมาตั้งรกรากสร้างบ้านเรือนอยู่กับลูกเมียที่นี่เพราะอยากอยู่อย่างสงบแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเขาล่ะครับเห็นลุงบอกว่าถูกใครบางคนฆ่าตายใช่เ
สีจันตอบคำถามของก้องพบเสียงเรียบแต่ไม่ใช่มันคนเดียวหรอกนะที่ตายลูกเมียของมันก็ตายด้วยเช่นกันนั่นเองทำให้ทั้งสามหนุ่มเหลียวมองหน้ากันทันทีความจริงพวกเขาก็มั่นใจอยู่ละว่าตาสีทาและครอบครัวไม่ใช่มนุษย์เพราะจากสภาพบ้านเรือนที่เมื่อลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วอยู่ในสภาพซ้ำซ้อเช่นนี้และไหนจะโครงกระดูกที่อยู่ในห้องชั้นในรวมทั้งที่เจ้าของบ้านหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยนั่นอีกทุกๆอย่างบ่งชี้ไปในทิศทางเดียวก็คือสีทาและครอบครัวเป็นผีไม่ใช่คนเรื่องมันเกิดเมื่อ5ปีก่อนตาสีจันเริ่มเล่าด้วยน้ำเสียงราบเรียบราวกับผู้เฒ่าเล่านิทานกล่อมนอนให้ลูกหลานฟังหลังจากเป็นพรานป่าล่าสัตว์ตั้งแต่หนุ่มรุ่นเสียงเพิ่งแตกจวบจนกระทั่งอายุย่างเข้า30ปลายๆสีทาก็ตัดสินใจแต่งงานกับสาวนางหนึ่งซึ่งเป็นกะเหรี่ยงอพยพอยู่ยังหมู่บ้านบนเขาที่ตนเคยพบระหว่างออกท่องป่าความที่เป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายและอยากจะให้ชีวิตพบกับความสงบสุขเสียทีสีทาจึงตัดสินใจหนีขึ้นมาปลูกเรือนสร้างกระท่อมอยู่กลางป่าโดยยังยึดไม่ให้ไกลจากหมู่บ้านมากนักเพราะหากต้องเดินทางไปซื้อข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตจะได้ไม่ลำบากสาเหตุที่หนีขึ้นมาทำไร่ทำสวนอยู่เขาอยู่ดอยก็เพราะตอนที่อยู่ในหมู่บ้านเหล่าพ่อค้ายาจีนหรือไม่ก็นักสะสมของป่ามักมาหาอยู่บ่อยครั้งเพื่อว่าจ้างให้ล่าเสือล่ากวางให้แม้ตัวเขาจะพยายามปฏิเสธสักเพียงใดแต่จนแล้วจนรอดคนเหล่านั้นก็มักจะหาทางดึงตัวเขาไปทำงานให้จนได้บางคนยืมมือกฎหมายด้วยว่ารู้จักกับเจ้าใหญ่นายโตที่เป็นคนของรัฐอ้างว่าก่อนนี้สีทาเคยทำผิดกฎหมายเรื่องการล่าสัตว์นู่นนี่นั่นหากยอมล่าเสือเอาหนังล่ากวางเอาเขาให้พวกนั้นจะปล่อยผ่านแต่หากไม่ยอมคดีล่าสัตว์หลายสิบอาจถูกรื้อและสีทาจะต้องติดคุกไปจนตายเมื่อพี่ชายหนีออกจากหมู่บ้านมาผู้ที่ต้องรับหน้ากับพวกคนชอบเอาเปรียบก็ไม่พ้นสีจันน้องชายฝาแฝดซึ่งเป็นพรานเช่นกันเหล่าพ่อค้ายาจีนและพวกชอบของป่านักสะสมทั้งเขาและหัวเบนเข็มมาทางสีจันทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยสนใจด้วยว่าฝีมือสู้พี่ไม่ได้การที่สีทาหายออกจากหมู่บ้านไปอย่างลึกลับนั้นผลที่ตามมาถึงสีจันหาใช่แค่เรื่องที่ต้องบากบั่นทำงานแทนแต่น้องชายฝาแฝดผู้ที่มีฝีมือไม่เคยเทียบเคียงพี่ชายได้ยังถูกพ่อแท้ๆตั้งแง่รังเกียจหาว่าสีจันเป็นต้นเหตุที่พี่ชายต้องหนีหายไปบอกว่าสีจันใช้ความเป็นพี่น้องบีบบังคับให้สีทาต้องหลีกทางให้ซ้ำยังกล่าวหาร้ายแรงว่าสีจันต้องการขึ้นเป็นใหญ่เป็นพรานมือหนึ่งแทนพี่สีทานั่นอีกด้วยฉันไม่เคยคิดแบบนั้นเลยนะพ่อมึงไม่ต้องมาพูดที่ไอ้สีทามันหายออกจากบ้านไปแบบนี้ก็เพราะมึงนั่นแหละเพราะมึงคนเดียวต่อไปนี้มึงก็คงจะชูคอยิ้มราว่าข้านี่เก่งที่สุดในหมู่บ้านแล้วนะสินะทุยไอ้ขี้ครอกนั่นเป็นการสนทนาสุดท้ายระหว่างพ่อลูกเพราะหลังจากนั้นไม่นานพ่อก็ล้มป่วยด้วยพิษไข้จากอาการตรอมใจแม้สีจันจะหาหมอดียาแพงมาให้ก็ไม่เป็นผลเจ้าตัวยังปฏิเสธเสียงแข็งไม่กินไม่ยอมรักษาไม่แม้แต่จะมองหน้าสีจันด้วยซ้ำขนาดก่อนที่พ่อตายพ่อยังเรียกหาแต่ไอ้สีทาสายตาฝ้าฟางคู่นั้นไม่เคยหันมาเลี้ยวแลไอ้สีจันคนนี้เลยสักเสี้ยวเดียวสีจันกล่าวเสียงแหบพร่าเขาพยายามข่มสกัดความเจ็บช้ำเอาไว้ปรับน้ำเสียงให้เป็นธรรมชาติที่สุดแต่จนแล้วจนรอดก็ยังมีกระแสเสียงแห่งความเศร้าโศกเจือมาให้ได้ยินลุงสีจันครับผมขอโทษนะครับที่ถามเรื่องนั้นจนลุงต้องเฮ้ยเรื่องมันผ่านมานานแล้วตั้งแต่ก่อนที่ไอ้สีทามันจะถูกฆ่าตั้งเป็น10ปีตาสีจันหันมาหาก้องพบกล่าวกลัวหัวเราะนี่เองเด็กหนุ่มชาวกรุงจึงเพิ่งจะมองเห็นว่าที่จริงแล้วชายชราตรงหน้า
ก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดประธานโทษนะครับลุงไอ้ที่บอกว่าพี่ชายของลุงและครอบครัวของเขาถูกฆ่านี่มันเป็นยังไงล่ะครับพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมกฤษณะเอ่ยถามชำเลืองสายตาไปยังบ้านร้างผุพังที่เห็นอยู่ไม่ไกลนักหลังนั้นมันถูกไอ้พวกโจรขนของเถื่อนพวกค้ายาฆ่าตายตาสีจันเล่าว่าเมื่อประมาณ 6-7 ปีที่แล้วหลังจากที่สีจันซึ่งเป็นเพียงไม่กี่คนที่รู้ว่าสีทาปลูกบ้านสร้างเรือนอยู่ที่ไหนเที่ยวเอาของใช้ที่จำเป็นมาส่งให้วันหนึ่งสีทาผู้ซึ่งทิ้งอาชีพการเป็นพรานมาเป็น10ปีก็บอกข่าวที่ไม่ค่อยสู้ดีนักหลายวันมานี้ข้าเห็นมีพวกขนยาค้าของเถื่อนใช้เส้นทางนี้ลำเลียงของเข้าบ้านเราที่สำคัญเส้นทางที่ว่าอยู่ห่างจากที่นี่ไม่ไกลเท่าไหร่นักแล้วนี่พี่จะทำยังไงสีจันถามพี่ชายด้วยความเป็นห่วงฉันว่าพี่พาเมียกำนันพยอมกลับเข้าหมู่บ้านเถอะหรือไม่ก็ไปอยู่ที่อื่นเสียมันเริ่มอันตรายแล้วนะพี่ตอนนี้ฉันเองก็เลิกอาชีพพรานแล้วและพี่ก็หายหน้ามานานคงไม่มีใครมาวุ่นวายกับเราแล้วล่ะสีทามีสีหน้าครุ่นคิดกับข้อเสนอของน้องชายด้วยว่าตลอดระยะเวลานับ10ปีที่ตนแอบซ่อนตัวอยู่ที่นี่ก็มีแต่สีจันและพวกผู้เฒ่าบางคนในหมู่บ้านเท่านั้นที่แวะมาเยี่ยมเยียนส่งข่าวและปกปิดที่อยู่ให้น้ำใสใจจริงของน้องชายฝาแฝดเขารู้ดีเป็นที่สุดตกลงแต่อาจจะต้องเป็นพรุ่งนี้ยังไงข้าฝากเองให้มารับเอาลูกกับเมียของข้าไปด้วยกันหน่อยจะได้ไหมในวันพรุ่งนี้อ้าวแล้วทำไมไม่ไปวันนี้เลยล่ะพี่สีจันร้อนใจหนักเอาหน้ายังก่อนไอ้พวกนั้นมันคงไม่บังเอิญโผล่มาแถวนี้ในวันนี้หรอกตอนนี้เองกลับไปก่อนเถอะชักช้ากว่าจะถึงหมู่บ้านพานจะมืดค่ำกันพอดีสองพี่น้องจึงแยกกันชั่วคราวสีจันรู้สึกอิ่มเอมใจเมื่อรู้ว่าพี่ชายของตนจะกลับไปอยู่ในหมู่บ้านเขาเฝ้าคิดว่าจะช่วยปลูกเรือนหลังใหม่ให้พี่ชายกับครอบครัวเอาให้อยู่ในรั้วเดียวกันมีอะไรจะได้ช่วยเหลือกันได้แต่แล้วในคืนนั้นสีจันฝันประหลาดในฝันเขาเห็นพี่ชายและครอบครัวมายืนเรียกอยู่ที่หน้าบ้านทั้งสามชีวิตมีสีหน้าผ่องใสแต่มีแววความเศร้าสลดเจือปนอยู่ในแววตาสีจันเอ้ยพรุ่งนี้ฝากเองไปดูพวกเราด้วยนะได้สิพี่ก็เราตกลงกันแล้วไม่ใช่หรือแต่เอ๊ะตอนนี้พี่กับครอบครัวก็มาที่นี่แล้วนี่จะให้ฉันกลับไปอีกทำไมสีทาไม่ตอบเพียงแต่ยิ้มละไมให้เท่านั้นก่อนที่ทั้งสามจะจูงมือกันเดินหายไปกับม่านหมอกด้านหลังสีจันพยายามร้องเรียกแต่ทั้งสามก็ไม่มีทีท่าจะหันกลับซ้ำตัวสีจันเองก็ไม่สามารถวิ่งตามไปได้ร่างกายเหมือนดั่งมีเครื่องพันธนาการหนักอึ้งแน่นหนาผูกรั้งเอาไว้นั่นเองสีจันจึงผวาเฮือกสะดุ้งตื่นท้องฟ้ายามดึกเต็มไปด้วยหมู่ดาวนับแสนนับล้านดวงพระจันทร์หลบอยู่หลังก้อนเมฆสีเทาที่ลอยเอื่อยใจคอของสีจันทร์ไม่ค่อยสู้ดีนักสีหน้าของพี่ชายและครอบครัวยังติดตาตรึงใจอยู่ไม่คลายที่สุดก็อยู่ไม่ได้คว้าปืนคู่ใจก้าวลงเรือนมุ่งหน้าขึ้นป่าขึ้นภูด้วยอาการเร่งร้อนไปได้ครึ่งทางก็เห็นแสงไฟวับแวมสว่างวาบอยู่ยังพื้นป่าไกลๆนั่นไม่ได้เกิดจากการกระทำของพี่ชายหรือครอบครัวคนใดคนหนึ่งของเขาแน่ๆสีจันย่องเข้าไปดูจึงเห็นภาพที่บีบหัวใจเป็นที่สุดร่างบอบบางของสาวพยอมถูกคร่อมเอาไว้โดยชายชะกันหน้าเหี้ยมมันกอดจูบรูปเลียตามเนื้อตัวที่บอบช้ำของสาวเจ้าด้วยความหืนกระหายขยำขยี้ทุกอนุที่โหนกโนนทุกสัดส่วนที่โค้งเว้าอย่างไม่ใยดีแบ่งให้กูมั่งสิวะเละหมดแล้วมั่งนั่นยังกูยังไม่น้ำใจอีนี่มันร้ายนักกว่าจะทำให้สงบลงได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆกูจะขอมอบความเป็นผัวให้มันจนกว่ากูจะสาแก่ใจกูเสียงพูดคุยกันของพวกมันเสียงหัวเราะชอบอกชอบใจในการย่ำยีร่างที่นอนขาวโพลนตาเหลือกแน่นิ่งขยับตามจังหวะการกระแทกกระทันรุนแรงนั้นสร้างความโกรธแค้นให้แก่สีจันทร์เป็นที่สุด
ลองถ้าพยอมหลานสาวของตนมานอนถูกย่ำยีอยู่ตรงนี้แสดงว่าพ่อกับแม่ของสาวเจ้าคงหาชีวิตไม่แล้วไอ้พวกสันดานสีจันกัดกรามประทับปืนเล็งไปยังไอ้ชั่วที่ย่ำยีหลานสาวแล้วเหนี่ยวไกเปรี้ยงออกไปทันศีรษะของมันสะบัดกะโหลกเปิดสมองไหลเลือดพุ่งกระจายฟุบตรงนั้นอาการที่สาวเจ้ายังนอนนิ่งไม่ไหวติงหมายความว่าเจ้าหล่อนเองก็สิ้นลมแล้วเช่นกันนั่นยิ่งทำให้สีจันเดือดจัดอ้อมไปอีกฝั่งแล้วเหนียวไกอีกเปรี้ยงที่แผดสนั่นส่งกลุ่มกระสุนพุ่งเข้ากลางอกของอีกคนที่ยืนหันรีหันขวางผลคือมันล่างปลิวตามแรงปะทะไปอีกคนพวกที่เหลือจึงได้แต่ตาลีตาเลือกเพราะไม่รู้ว่าศัตรูเป็นพวกไหนและจะมากันกี่คนคลิกนัดที่3ของการเหนี่ยวไกไม่เป็นผลกระสุนเกิดด้านขึ้นมาเอาดื้อและแม้จะสับเปลี่ยนกระสุนอีกสักกี่นัดผลมันก็เหมือนเดิมสีจันเริ่มเป็นฝ่ายหันรีหันขวางเสียเองเมื่อเจอกับเหตุการณ์แบบนั้นไปเอาตัวมันออกมาใครคนหนึ่งสั่งการเสียงกร้าวแล้วสีจันก็ถูกพาตัวออกจากที่ซุ่มซ่อนไปโยนให้กองแทบเท้าชายคนหนึ่งยังไงมึงเป็นใครถึงเข้ามาเข็นฆ่าลูกน้องของกูแบบนี้หืออ้าวนี่มึงกับไอ้พรานนั่นหน้าตาเหมือนกันเลยนี่วะเหมือนจนกูตกใจเลย มึงคงจะเป็นไอ้สีจันอะไรนั่นละสิมึงรู้จักกูได้ยังไงแล้วมึงทำอะไรกับครอบครัวของพี่กูชายคนนั้นค่อยๆซุดตัวลงนั่งยองๆใช้มือที่มีกลิ่นสาบสางแปลกๆบีบคางของสีจันงัดให้เงยขึ้นไอ้หานั่นน่ะสินะพี่ชายของมึงมันคลางชื่อของมึงออกมาก่อนจะขาดใจตายก่อนที่จะถูกกดมีดจนมิดด้ามตัดขั้วหัวใจของมันยังไงล่ะ มึงเป็นใครสีจันกัดกรามถามน้ำตาคลอเพราะความแค้นกูพรานเที่ยงบ้านเชียงดาว ชายคนนั้นตอบเสียงห้าวในตาวาวโรดดุจตาสัตว์สะท้อนแสงไฟนั่นคือภาพสุดท้ายที่สีจันเห็นก่อนจะสิ้นสติไปลืมตาตื่นมาตอนเช้าก็พบว่าตัวเองนอนอยู่กลางดานดินห่างจากศพที่สภาพหน้าสมเพศของหลานสาวผู้น่าสงสารสีจันอุ้มร่างของหล่อนเดินน้ำตาไหลพรากไปยังบ้านของสีทาบนบ้านมีร่างไร้วิญญาณของสีทาและเมียนอนจมกองเลือดอยู่ในนั้นสีจันปล่อยโฮดังลั่นปานจะขาดใจตายตามแล้วโครงกระดูกบนบ้านนั่นเป็นของใครล่ะครับก้องพบเอ่ยถามเริ่มรู้สึกแล้วว่าไม่น่าอยากจะรู้เรื่องราวของอิตาสีจันผู้นี้เลยมันช่างน่าหดหูยิ่งนักก็เป็นของไอ้สีทากับลูกเมียของมันนั่นละกูไม่ได้ทำพิธีเผาหรือฝังทิ้งเอาไว้แบบนั้นนั่นละเพื่ออะไรครับลุงกฤษณะถามเสียงตื่นเพื่อให้วิญญาณของมันไม่ไปไหนรอคอยเวลาแก่แค้นไอ้พวกที่ทำกับครอบครัวของมันยังไงล่ะตาสีจันตอบเสียงกร้าวชายชราบอกว่าหลังจากนำร่างไร้วิญญาณของพยอมกลับคืนสู่อ้อมอกของพ่อและแม่ตาสีจันใช้เคล็ดวิชาที่ตนเองร่ำเรียนมาเรียกวิญญาณพี่ชายสะกดเอาไว้ในบ้านไม่ยอมให้ไปผุดไปเกิดซ้ำยังสั่งเอาไว้ว่าให้อยู่รอคอยแก้แค้นไอ้พวกพรานเที่ยงผู้ชั่วช้าคนนั้นสามพรานหนุ่มมองหน้ากันกลืนน้ำลายฝืดคอเมื่อได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการตายของครอบครัวนี้พรานเที่ยงนามนี้มักปรากฏอยู่ในเรื่องเลวร้ายต่างๆที่ถูกเล่าบนดอยแถบนี้แทบทั้งสิ้นพวกมึงรู้จักไหมล่ะไอ้คนที่ชื่อพรานเที่ยงนั่นเห็นว่าเป็นคนเชียงดาวเหมือนกันไม่ใช่หรือรู้จักสิลุงพรานอําตอบเสียงเครียดและตอนนี้ก็อยากเจอมันมากเสียด้วยอยากรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนและพ่อของฉันเป็นยังไงบ้างพ่อของมึงพรานอินหรือเกี่ยวอะไรกับเขามันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนนิดหน่อยนะลุงแต่เชื่อฉันเถอะดีไม่ดีเราอาจจะมีศัตรูคนเดียวกันก็ได้ตาสีจันมองหน้าพรานอ่ำด้วยอาการงุนงงแล้วหันไปตั้งกระทู้ถามผ่านทางสายตา
แก่สองผู้ว่าจ้างชาวกรุงซึ่งทั้งคู่ก็พยักหน้าเป็นสัญญาณว่าสิ่งที่พรานอ่ำพูดถึงนั้นเป็นจริงอย่างแน่นอนโปรดติดตามตอนต่อไป